สงใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่มันรักษายากสักหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อหากว่าตนรักตนจริงๆไม่รักตัณหายิ่งกว่าตนแล้วมันก็ต้องตามรักษาตนแหละให้ดีเราต้องแยกออกให้เป็นให้รู้อันใดเป็นตัณหาอันใดเป็นจิตอย่างนี้นะมันต้องพิจเพ่งพินิจดูอย่าไปเอาคุกเข้ากันเข้าเป็นอันเดียวตัณหาคือความทะยานอยากหมายความว่าจิตนั่นแหละมันวิตกวิจารไปในสิ่งที่มันต้องการความวิตกวิจารนั่นแหละคือตัณหาดวงจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อย่างนี้นะถ้าไปยึดเสียไม่วิตกวิจารในเรื่องสิ่งที่มันให้โทษให้ภัยต่างๆนั้นเสียตัณหามันก็ย่อมระงับลงก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าตัณหามันจะละไม่ได้ว่าแต่รู้จักจิตตัวเองนี่สำคัญมากแล้วเมื่อรู้จักจิตแล้วก็น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ได้นี่สำคัญเมื่อควบคุมจิตได้ตัณหามันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างนั้นเมื่อควบคุมจิตนี้ไม่ได้แล้วมันก็เป็นเหยื่อของตัณหาและจิตนี่นะตัณหาก็ชักจูงไปในทางที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษนั่นเองดังนั้นทุกคนให้พากันรู้จักจิตตัวเองก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่แล้วจิตคือธรรมชาติรู้ความคิดออกมาจากความรู้เราจะไปหาเอาอย่างอื่นเป็นจิตเป็นใจไปได้ที่ไหนล่ะมันมีที่ไหนอ่ะนั่นแหละที่มันมีอิทธิพลต่อร่างกายเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันก็เกิดมาจากความรู้สึกนั่นเองนะนั่นในความรู้สึกที่อาศัยอยู่หทัยวัตถุนั้นถ้าความรู้สึกอันนั้นไม่มีแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลองคิดดูสิดังนั้นแหละจิตคือความรู้อันนี้นะจึงถือว่าสำคัญให้เข้าใจแล้วมันเสวยสุขเสวยทุกข์ก็คือความรู้อันนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดนี่ที่บ่นออกมาทุกข์หนอทุกข์หนอนี่ก็หมายเอาความรู้สึกอันนี้เองแหละมันได้สัมผัสกับเรื่องที่ไม่เป็นมงคลแล้วมันก็คับแค้นใจทุกข์ใจหรือมันได้สัมผัสกับความผิดหวังในสิ่งในสิ่งที่ต้องการปรารถนาไม่ได้สมหวังมันก็นั่งปรับทุกข์ตัวตัวเองปรับทุกข์ต่อคนเอื่นทุกข์หนอทุกข์หนออย่างนี้เนี่ยนั่นแหละผู้เสวยทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็คือผู้รู้นั่นเองเนี่ย
ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามมีสติควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้เสมออย่าให้สติมันห่างจากความรู้อันนี้เรายืนอยู่ก็กำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่เดินไปก็กำหนดความรู้อันนั้นไว้นั่งอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้นนอนอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้นประคองมันไว้อย่าให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลและอย่าให้มันคิดสั่งสมกิเลสตัณหาอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติควบคุมอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยจะสร้างกิเลสตัณหาขึ้นได้เลยแต่ว่าข้อสำคัญอันหนึ่งคือว่าความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่แหละสำคัญแท้ๆถ้าจิตนี่ยังชอบใจกับความอยากความปรารถนาหรือกับกิเลสยังชอบใจกับความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนี้นะชาตินี้ทางชาติมันก็ละไม่ได้เลยชาติหน้าต่อไปก็ละไม่ได้เพราะชอบมันอยู่นี่เมื่อชอบมันอยู่มันจะยอมละอะไรเรามันก็ไม่ทำความเพียรละมันแหละบัดนี้มันก็จูงใจให้ใช้กายทำชั่วพูดชั่วไปถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงทำล่วงวินัยอย่างที่พูดกันมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เพราะมันชอบกับความชั่วนี้มันไม่ยอมละความชั่วนั่นนะมันจึงได้ล่วงทำล่วงวินัยบาปก็ยอมบาปอย่างนี้นะจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไปนี่สำคัญมากนะให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมมันชอบกับกิเลสตัณหามันไม่ชอบธรรมไม่ชอบวินัยเหลือมันยอมทุกข์เพราะกิเลสตัณหาหรือว่าไงจิตเนี่ยต้องเพ่งดูตัวเองต้องถามตนเองดูนั่นแหละจะให้คนอื่นนั่นถามไม่ได้หรอกตนเองถามตนเองนะตนเองจะตอบตนเองว่ายังไงอ่ะใจนั้นชอบกิเลสหรือว่าชอบธรรมะอย่างนี้แหละถ้ามันชอบกิเลสมันก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ไม่สำรวมตนแหละล่วงศีลล่วงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่มีความละอายแก่ใจเลยไม่มีความกลัวที่ความชั่วที่ตัวทำนั่นมันจะสนองมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่คิดนึกเลยนั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกในอุปกิเลส16ประการนั่นนะคนเรานั้นเมื่อมีความปรารถนาลามกอยู่ในใจแล้วแน่นอนแหละมันไม่ยอมฝึกตนหรอกไม่ยอมดัดตนไปตามธรรมตามวินัยถ้าวินัยข้อใดตนชอบใจก็รักษาถ้าข้อใดตนไม่ชอบใจแล้วก็ไม่รักษาเลยล่วงไปได้นี่คนปรารถนาลามกเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นนะลองสังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันปรารถนาลามกอย่างนั้นไหมหรือไม่ปรารถนาย่อมตนเองแหละรู้ตนเองได้เป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกเมื่อตนไม่ปรารถนาลามกตนก็รู้ตนก็ตอบตัวเองได้แล้วก็รู้ตัวเองว่าตนไม่ปรารถนาลามกจริงๆปรารถนาความดีความชอบปรารถนาอยากเป็นคนดีในพระพุทธศาสนานี้ถ
ถ้าเป็นนักบวชก็ขอให้เป็นนักบวชที่ดีขอให้มีความเพียรละกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็พยายามสำรวมตนไม่ล่วงสิกขาบทที่ในที่ตนสมาทานมาแล้วต้องเคารพต่อธรรมต่อวินัยจริงๆแม้ว่ามันจะตายเพราะปฏิบัติตามธรรมตามวินัยก็ยอมตายลงตายถวายชีวิตบูชาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนานี่ลองดูสักชาติเป็นยังไงอ่ะนี่ต้องถามตัวเองดูสิเราจะยอมถวายชีวิตบูชาพระธรรมวินัยด้วยการปฏิบัติตามจริงจังไม่ล่วงเกินข้อที่ทรงห้ามพยายามทำตามต่อแต่ข้อที่ทรงอนุญาตอย่างนี้นะใจของเรานั่นเป็นอย่างนี้ไหมในปัจจุบันนี้นั่นต้องดูจิตใจตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช้ได้ก็จัดเข้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเดินตามรอยบาทของพระศาสดาจริงจริงเราต้องทบทวนดูวันที่พระองค์เสด็จไปปรินิพพานเมืองกุสินารานั่นนะไม่มีอะไรมีแต่บริขาร8เท่านั้นเองที่ติดตัวกับพระองค์ไปและพระสาวกทั้งหลายก็มีเท่านั้นแหละไม่ได้หอบเอาเงินเอาทองอะไรไปเลยและสิ่งของที่เขาถวายต่างๆนั้นก็คงจะอยู่ในพระคันธกุฎีนั่นหมดเลยพระองค์ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากบาทและตาไตจีวรนะนั่นแหละอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะพระองค์แสดงตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษให้พระสาวกทั้งหลายได้เห็นจนกระทั่งวันปรินิพพานนะพวกเราเป็นสาวกของพระองค์นะมันต้องนึกต้องพิจารณาให้เห็นว่าผู้เป็นครูเป็นศาสดาของเรานะพระองค์เป็นอยู่อย่างไรประพฤติอย่างไรอย่างนี้ต้องมันนึกใส่ใจบ่อยๆมันนึกเตือนตนเสมอถ้าเราไม่มันนึกถึงปฏิปทาของพระศาสดาซึ่งทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัทมาแล้วเราจะต้องออกนอกลู่นอกทางแน่นอนกิเลสนั่นแหละมันจะพาดันออกนอกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยออกไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราหมั่นนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกที่ท่านเป็นผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้มานั่นนะท่านประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถ้าเราหมั่นนึกถึงบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันก็มีกำลังใจนั่นเองในอันที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดยอมถวายชีวิตบูชาอย่างที่ว่ามานั่นแหละแม้จะตายด้วยการปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้ก็ยินดีตายดีกว่าตายอยู่นอกธรรมนอกวินัยก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละผู้บวชเข้ามาแล้วนะแล้วก็มาล่วงธรรมล่วงวินัยเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนานี่ไปเรื่อยๆแหละผู้ที่คิดทำลายพุทธศาสนานี่นับว่าได้รับบาปหนักพอได้เหมือนกันนะ
เป็นบาปหนักพอได้เหมือนกันเหมือนอย่างพระกับปิละภิกษุกับมารดากับน้องสาวแต่ข้างศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะหนึ่งท่านเป็นผู้เรียนรู้ธรรมวินัยผู้หนึ่งในพุทธศาสนานี่แต่ว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบไปปฏิบัติตามพระวินัยแต่สิ่งที่ตนชอบใจเท่านั้นสิ่งใดที่มันขัดต่อความประสงค์ของตนไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วแถมยังชักจูงผู้อื่นให้เห็นผิดไปตามด้วยถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายแนะนำตักเตือนก็ไม่พอใจดุด่าว่ากล่าวท่านไปเห็นพระผู้เป็นพระผู้เป็นพี่ชายท่านบำเพ็ญเพียรไปสำเร็จอรหันต์แล้วท่านมาตักเตือนอย่างนี้ก็ไม่ฟังยังด่าพี่ชายเข้าไปอีกเรียกว่าด่าพระอรหันต์เลยส่วนแม่กับน้องสาวก็เข้ากันกับพระลูกชายผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด่าพระด่าเจ้าไปสะพุทธเพืออย่างนี้เมื่อตายแล้วก็พร้อมกันไปตกอเวจีมหานรกนั่นแหละไม่ทราบบุญกรรมอะไรให้ได้หลุดจากอเวจีมาเกิดเป็นปลาตะเพียนอยู่ในน้ำแม่คงคาพวกหนุ่มประมงไปตกปลาก็ไปได้ปลาตะเพียนตัวนั้นมาเห็นว่าตัวมันเหลืองเหมือนทองคำก็เลยเอาไปทูลพระเจ้าพระเศนีกุศลเมืองสาวัตถีพระเจ้าพระเศนีกุศลเห็นปลานั่นแปลกๆก็จึงให้คนเอาใส่ภาชนะอันหนึ่งแล้วมีน้ำรองเพื่อไม่ให้มันตายก่อนแต่ในตำราท่านกล่าวว่าเอาใส่เรือคงจะเป็นเรือขนาดเล็กมั้งถามกันไปพ่อพระศาสดาไปทูลถามพระศาสดาว่าปลาเนี่ยมีสีเหมือนทองคำมันแปลกกว่าปลาตะเพียนอื่นๆข้าพระองค์สงสัยว่าไม่ทราบว่าจะเป็นสัตว์นี่มาจากไหนกันแน่ว่างั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงชีวประวัติของปลาตะเพียนตัวนั้นตั้งแต่ครั้งเป็นกัปปิละภิกษุแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละกับแม่กับน้องสาวมีใจเป็นอกุศลช่วยกันทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะให้เสื่อมสูญไปตายแล้วไปตกอเวจีมานรกแบบนี้อานิสงส์ที่ได้สั่งสอนธรรมวินัยให้กุลบุตรกุลธิดาเหล่านั้นก็จึงให้ได้หลุดจากอเวจีมาเมื่อเกิดเป็นปลาตะเพียนแล้วก็มีสีเหลืองเหมือนทองคำเพราะอานิสงส์ได้สอนธรรมสอนวินัยให้แก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละในบัดนี้พระองค์เจ้าจึงได้ตรัสถามปลาตะเพียนตัวนั้นว่าเธอชื่อไรแต่เป็นภิกษุอยู่ปลานั้นก็ตอบพระองค์ว่าชื่อกัปปิละภิกษุเธอมาจากไหนเนี่ยมาจากอเวจีมหานรกเมื่อจากนี้แล้วจะไปไหนจะกลับไปอเวจีมหานรกอีกเมื่อตอบพระองค์อย่างนั้นแล้วเสียใจมากก็สะบัดหัวตัวเองกระทบกับแคมเรือแล้วตายจิตวิญญาณของปลานั้นก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกอย่างนี้อันนี้แหละให้พากัน
จำเอาประวัติของกปิลภิกษุนี่ไว้การที่บวชเข้ามาแล้วนะทำตนเป็นคนหัวดื้อกระด้างกระเดืองต่อธรรมต่อวินัยไม่เคารพไม่นอบน้อมไม่สละทิฏฐิมานะลงเพื่อปฏิบัติตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยประพฤติพระวินัยตามใจชอบตามกิเลสตัณหาในหัวใจตัวเองมันก็เป็นการไปทำลายพระพุทธศาสนาก็เป็นบาปหนักตายแล้วจนถึงไปตกอเวจีมหานรกโน่นบุคคลผู้ทำลายศาสนานี่นะไม่ใช่บาปน้อยๆนะดังนั้นในเมื่อเราบวชเข้ามาอย่างนี้แล้วเรารู้เหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วให้พากันทำความเพียรอย่าได้ประมาททำความเพียรฝึกตนทรมานตนอย่าให้กิเลสตัณหามันครอบงำย่ำยีได้ก็เพราะปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีนั่นแหละมันจึงล่วงทำล่วงวินัยโดยไม่กลัวต่อทุกข์ต่อโทษอันใดที่มันจะตามสนองต่อไปเลยอันนี้แหละกิเลสตัณหาเมื่อมันสะสมมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะไม่กลัวบาปกลัวทุกข์กลัวนรกกลัวเป็นเปรตเป็นผีไม่กลัวทั้งนั้นเป็นอะไรก็เป็นไปหมดนี่นะคนผู้ที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วมันยอมไปตกทุกข์ได้ยากลำบากทุกประการเลยก็เหมือนอย่างพระเทวทัตนั่นแหละเมื่อโกรธให้พระพุทธองค์อย่างรุนแรงแล้วก็ผูกพยาบาทไว้เลยมันจะไปตกนรกอเวจีกี่ครั้งกี่หนกี่ชาติกี่ภพก็ยอมไปก็จะขอให้ได้ทำลายคนผู้นี้ก็แล้วกันนะอย่างนี้นะมันผูกอาฆาตไว้อย่างนั้นเมื่อทำลายพระองค์ที่ใดก็ไปอเวจีที่นั้นแหละตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปอเวจีเฉพาะมาทำลายพระพุทธองค์แต่ตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นหาไม่ได้เนี่ยให้พากันคิดให้พากันเตือนตนเองเข้าไปแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเมื่อรู้สึกตัวได้อย่างที่ว่านั้นนะอยากเป็นคนมีความสุขอยากพ้นจากทุกข์อยากพ้นจากอำนาจของอวิชชาตัณหาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆพวกนี้นะเมื่อเรามีความปรารถนาอยากพ้นจากกิเลสเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยจริงๆสำรวมตามพระวินัยแล้วบัดนี้ก็สำรวมธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตใจธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลน่ะสำรวมให้มั่นคงอยู่ในจิตใจเช่นเมตตากรุณาดังที่เคยพูดมาบ่อยนั่นทำอันข้อนี้สำคัญมากไม่ใช่น้อยนะคนเราถ้าขาดเมตตากรุณาทำแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดำอมหิตไปก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วชีวิตของผู้นั้นนะมันก็มีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆสิอันมันจิตเจริญงอกงามสู่คุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้แล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตของผู้ใดขาดเมตตาความปรารถนาให้ตนเองและสัตว์อื่นบุคคลอื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แล้วย่อมเสียผู้เสียคนไปจริงๆทำตนเป็นคนดีไม่ได้หรอกดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะให้มีอยู่ในใจเสมอต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นกับสติสัมปชัญญะขันติความอดทนหมู่นี้นะเป็นคุณธรรมช่วยรักษาสมาธิไว้ไม่ให้เสื่อมสินั่นแหละ
เป็นคุณธรรมรักษาปัญญาไว้ให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆไม่เสื่อมสูญถ้าขาดทีนี้อดตปธรรมความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมความละอายแก่ใจในอันจะทำความชั่วแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างเช่นนี้มันจะเจริญได้ยังไงแล้วนั่นแหละเมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วมันก็เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นสร้างเวรใส่ตัวเองก็หาความสุขไม่ได้เลยเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็กลายเป็นคนใจน้อยใจดำโกรธง่ายเป็นคนเจ้าทุกข์คนขาดความอดทนนะมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ทุกข์ใจคับแค้นใจอยู่งั้นแหละนี่ถ้าบุคคลหัดอดหัดทนมีใจคอหนักแน่นเป็นสมาธิอยู่แล้วอย่างนี้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ค่อยหวั่นไหวง่ายๆมันก็อดก็ทนได้อย่างนี้นะนี่ก็เป็นเหตุให้กิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้เลยวันนี้นะนั่นแหละบุคคลผู้ที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้มันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาเรียกว่าสนับสนุนศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้